นับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นคาวสนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอดิเชนส์ดร.เสรีการันตีสวัสดีครับรายการถามได้จันวันนี้นะครับมีโอกาสต้อนรับอดีตนักโทษเป็นตัวตึงคนหนึ่งที่ดังถ้าพูดถึงคนที่เคยติดคุกมาแล้วคนนี้ดังไม่แพ้คนอื่นๆเลยขอต้อนรับคุณเอ็มพาราไดซ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสั้นๆในการประวัติของคุณเอ็มพาราไดซ์เนี่ยติดคุกเป็นระยะเวลา13ปีด้วยกันทำไมถึงตัดสินใจยิงที่ตลาดในเวลากลางวันนะครับอยากรู้เท่านั้นแหละคือเจอกันก็ต้องเอาครับก็ต้องเอาใช่ตอนนั้นก็โดนไป13ปีโดนทั้งหมดศาลชั้นต้นยกมาประหารรับสภาพเหลือตลอดแล้วก็ลดอุทธรณ์เยาวชนมาเลย25ปี9เดือนติดคุกจริงๆแค่13ปีครับคุณเอ็มวันนี้จะมาเปิดเผยเราทราบหลายๆเรื่องด้วยกันเนี้ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณเอ็มมากนะครับที่จะมาเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในคุกแต่ปัจจุบันนี้คาดว่าน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าในคุกเนี้ยได้มีการปฏิรูปในเรื่องที่มันไม่ดีในคุกเรื่องที่1ก็คือว่าอิทธิพลของคุณเอ็มในคุกเก็บค่าตรงเก็บค่าตรงค่าตรงตามบ่อนตามอะไรเงี้ยก็จะเอามาส่งเราเอามาให้เราก็จะดูแลการที่เราบอกว่าเราส่งคนไปดูแลมันจะมีอันตรายจากใครเหรอถึงเราต้องไปดูแลมันมีอันตรายจากใครเหรอก็มันไม่มีอันตรายจากใครหรอกนอกจากผู้ต้องขังด้วยกันอย่างบางคนเงี้ยเล่นแล้วแบบว่าเสียไม่จ่ายได้เอามาแบบว่ามาเขาเรียกในคุกเรียกมาซาเวียเงี้ยพอถ้าเป็นชุดเราดูบอลเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยชุดบ้านนี้เอาเรื่องนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็เรียบร้อยแล้วผู้คุมล่ะผู้คุมเราก็เรียกว่าไงอ่ะสมัยก่อนมันมีถิ่นบนเจ้าหน้าที่ก็จะรู้กันก็คือไม่มายุ่งไม่มายุ่งก็จะได้จากเราส่วนจากเราไปบอลนี้เล่นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะก็ตั้งแต่เช้านะพี่เช้าจนถึงบ่ายชาติถึงใบเล่นด้วยเล่นด้วยเงินสดตอนที่ผมอยู่เนี่ยต้องพูดงี้ว่ามันเล่นด้วยเงินสดก็ได้เงินโอนก็ได้เป็นชิปเหมือนคาสิโนเลยใช่ใช้กระดาษทำแทนเอาชิปพันชิป500ชิป100อย่างเงี้ยแล้วก็จดเบิกเอาวงเงินแต่ละวันนี้เยอะมาเยอะพี่หลายแสนพี่ฮะหลายแสนหลายแสนนี่คือทั้งวันนี้ได้กันหลายแสนใช่ได้เสียกันหลายแสนวันนักโทษเอาเงินมาจากไหนอะนักโทษเอาเงินมาจากไหนเหรอจากญาติที่ส่งมาให้เหรอจากญาติก็ใช่อย่างบางคนตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือมีอะไรด้วยไงก็สั่งคนข้างนอกโอนกันอะไรกันเนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยนักโทษก็มีเงินสดอยู่ในมือได้แต่ปัจจุบันไม่มีเงินสดแล้วในมือแล้วไม่มีแล้วพี่มันหมดยุคแล้วสัมปทานนอกจากบ่อนนะตอนที่ผมอยู่แล้วมันก็มีพวกโทรศัพท์ก็สัมปทานเอาเล่าให้ฟังหน่อยสัมปทานอย่างสัมปทานโทรศัพท์เนี่ยอย่างตอนผมอยู่เนี่ยนะโทรศัพท์ในแดนมี20เครื่องผมเนี่ยเป็นคนดูแลค่าคุ้มครองคุณมีโทรศัพท์ใช้คุณต้องส่งค่าคุ้มครองผมทุกเดือนเดือนละ10,000 20,000 30,000แล้วแต่ผมทุกเครื่อง20เครื่องผมมาเก็บทุกเครื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆมีคนกล้าไหมที่ไม่จ่ายให้อ่ะถามว่ามีคนกล้าไหมส่วนมากก็ไม่กล้าหรอกทุกคนแล้วมีอยู่ทั้งแดนมีอยู่20เครื่องคุณขอเข้าเครื่องละ10,000คุณก็ได้200,000เลยเดี๋ยวเบาๆใช่ผมก็ได้ทุกเดือนแล้วคุณเอาเงินมาทำอะไรตอนนั้นนะเอาเงินมาจังเอาเงินมาทำอะไรเหรอผมก็เงินตรงเนี้ยเอามารวมแล้วก็เดือนนึงเนี่ยผมจะแบ่งให้บ้านพักพวกผมที่เขาไม่ค่อยมีรายได้นะผมก็เงินตรงเนี้ยไปให้ค่ากับข้าวทุกเดือนบ้านนี้คนน้อยเอาไป10,000บ้านนี้คนมากเอาไป20,000บ้านนี้เอาไป10,000บ้านนี้ไป20,000คือว่าผมเอาเงินตรงเนี้ยสัมปทานเนี้ยมาเฉลี่ยจ่ายค่ากับข้าวในแดนตามบ้านพวกทั้งหมดแสดงว่าตอนนั้นคุณเป็นหัวเรือใช่มันหัวเรือไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกผมว่าหัวเรือไหมแต่ว่าเราก็คิดว่าต่อชั่วโมงนั้นตอนนั้น power เรามันก็ใช้ได้นึงใช้ได้กว่าคนอื่นอ่ะตอนนั้นคุณจำคุกอยู่ที่ของไผ่ของไผ่อิทธิพลของคุณจะมีอะไรอีกหมดทุกอย่างเลยสนามตะก้อสนามตะก้อยังไงฮะสนามตะก้อเน็ตตะก้อเนี่ยคือเราเตะเนี่ยเขาก็เก็บค่าเน็ตนะฮะอ๋อไม่ใช่ใครจะมาเดินเข้ามาเตะได้ไม่ได้
มันต้องมีธรรมทานต้องมีค่าเน็ตต้องมีเจ้าของเน็ตเก็บค่าเน็ตเก็บยังไงอะฮะอาตาก็ส่วนมากก็จะเป็นบุหรี่มากก็จะเป็นนมใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างนักโทษก็ต้องมาจ่ายเงินให้คุณหมดก็แทบหมดแล้วคุณก็แบ่งบางส่วนไปให้ผู้คุมด้วยก็แบ่งด้วยทำไมคุณเอ็มถึงมาแบบว่าทุกคนต้องเกรงบารมีอ่ะเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะหนึ่งเราเป็นคนไม่เกเรใครด้วยแล้วสองเราเป็นคนชัดเจนกับเพื่อนกับฝูงเนี้ยคือว่าเราต้องเด็ดขาดพี่บางทีแต่เวลาบทใครมีเรื่องกับพวกผมเนี่ยก็จะรู้จักผมเลยคุณเอ็มบอกกับเราว่าคุณเอ็มเนี่ยอยู่ที่คุกที่คลองไผ่คุกที่คลองไผ่ในอดีตนั้นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาคนโฉดใช่ทำไมถึงเป็นชื่อหุบเขาคนโฉดหุบเขาคนโฉดเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบนักโทษเป็นคนเรียกกันมาเองมันไม่มีใครตั้งขึ้นมาหรอกเพราะว่าเรือนจำมันอยู่บนหุบเขาอืมครับแล้วไงแล้วยุคนั้นอ่ะมันมีแต่รวมดารารวมแบบว่าพวกเกเรนักโทษที่เกเรดื้อด้านซามูไรไขควงเหล็กดัดอะไรรวมอยู่ที่นั่นก็คือเป็นนักโทษที่เป็นคดีอาชญากรรมทั้งนั้นเลยใช่คือว่าเกเรจากที่อื่นคุกเล็กๆเนี้ยเอาไม่อยู่แล้วก็ส่งไปคลองไผ่ถ้าอย่างนั้นคลองไผ่ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนตลอดเวลาสิใช่ใช่บางคนนี่ทนไม่ไหวนี่ก็โดนตีนะพี่นะบางทีนี่ลุมกินโต๊ะเลยนะลุมกินโต๊ะคือแปลว่าสมมติผมโดนจับออกมาที่ฝ่ายกลางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วงผัดเวรช่วงกำลังเปลี่ยนเวรเจ้าหน้าที่นะคนเก่าออกคนใหม่เข้าอ่ะแล้วพี่คิดดูเจ้าหน้าที่ประมาณกี่คนน่ะทั้งเรียนจำอ่ะพอไอ้คนออกวนอยู่งั้นอ่ะและไอ้คนใหม่ที่เข้าเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่อีกแล้วก็ต้องโดนอีกพี่ลองคิดดูเดี๋ยวบางทีโดนจนแบบว่าน่าสงสารอ่ะโดนจนแบบขยาดอ่ะนักโทษคนนั้นในฐานะที่ก่อกวนใช่ทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทแต่ทีเนี้ยการที่เราเกเรเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราตรงเนี่ยอย่างสมมติหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยทรมานที่สุดถ้าใครเป็นโรคทีบีก็คือวัณโรควัณโรคก็มาจากบางทีก็โดนจากเจ้าหน้าที่ตีบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันมีผลพี่แต่วัณโรคมันเป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจนะใช่เกี่ยวพี่เพราะทำให้ร่างกายมันอ่อนแอใช่เราโดนสะสมเลยพี่โดนจนเป็นทีบีอย่างเงี้ยโดนไม้โดนไม้แข็งแรงโดนเข้าใจแล้วมันกระเทือนมันโดนไม้อีกองเงี้ยแสดงว่านักโทษตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ต้องกลัวเจ้าหน้าที่กลัวไหมกลัวไหมพี่ถ้าเป็นคุกเล็กก็กลัวคุกเนี่ยมันผมจะแยกให้ฟังคือว่าอย่างบางคนเนี่ยเฮ้ยพวกพี่ติดคุกข้างในเอาเรื่องในมาเล่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมกูอยู่ไม่เห็นมีเลยโม้กันแบบตั้งเล่าเรื่องกันมาแบบคิดว่าเราโม้ว่าเราเล่าเรื่องมาแต่จริงๆแล้วคุกเนี่ยผมจะบอกให้มันมีสองอย่างเล่าเลยคุกเปิดกับคุกปิดเล่าเลยคืออย่างคุกเปิดเนี่ยมันเป็นเรือนจำจังหวัดสำหรับคนใหม่เข้าคนใหม่เข้ารอตัดสินโทษน้อยโทษไม่ถึง15ปีก็จะอยู่คุกเรือนจำจังหวัดมันจะไม่มีอะไรมันจะเป็นกฎระเบียบมีเจ้าหน้าที่ควบคุมนายสั่งต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้นั่นคือว่ามันมีคนใหม่และคนพวกเนี้ยคุกพวกเนี้ยจะกลัวเจ้าหน้าที่มันจะมีระเบียบวินัยแต่ไอ้คุกปิดเนี่ยที่พวกผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นอีกระบบหนึ่งแล้วเป็นยังไงมันจะไม่มีระเบียบมันจะมีระบบคือเจ้าหน้าที่จะมาชี้ว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโทษตลอดโทษ25ปีโทษประหารเขาจะไม่มีใครมาฟังเจ้าหน้าที่หรอกเขาจะไม่มีใครมาแบบนั่นเจ้าหน้าที่หรอกจะมาใช้ผมทำงานผมก็ไม่ทำผมติดคุกมาผมไม่เคยทำงานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ควรจะต้องกวดนักโทษด้วยเผื่อพวกนักโทษมันไม่มีไอเสียอยู่แล้วถูกใช่พี่คุกเนี่ยผมถึงได้บอกมันมีอยู่สองอย่างบางคนไม่รู้ก็คิดว่าสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ว่าโม้นั่นคือที่เขาอยู่นะมันโรงเรียนแต่คุกจริงๆเนี่ยมันมีมันอมหิตมันต้องใช้ชีวิตจริงมันต้องเรียกว่าสมัยก่อนเรียกแดนสนธยามีเรื่องนึงที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานในคุกคือแรงงานในคุกเนี่ยในคุกเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าจะต้องทำงานคุกเนี่ยมันมีโรงงานด้วยนะพี่โรงงานอะไรอ่ะอ้าวมีโรงงานสมัยก่อนตอนผมอยู่นะมีเย็บอวนเย็บรองเท้า
ทำไปแช็กสังฆพันธ์สังฆพันธ์ก็คือทำพวกตาลปัดพระพวกอะไรเงี้ยโรงงานโลหะออกเชื่อมเหล็กอะไรเงี้ยช่างฝีมือพวกนี้เป็นวิชาชีพช่างไม้อย่างเงี้ยฝึกวิชาชีพเงี้ยมันมีโรงงานให้เราทำหมดก็ดูดีนี่เหมือนฝึกอาชีพเป็นนักโทษแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันไม่ดีตรงที่ว่าถ้าอย่างเราไปอยู่จุดที่มันดีอะไปอยู่ฝึกวิชาชีพมันก็สบายหน่อยแต่ถ้าไปอยู่โรงงานพับถุงอย่างเงี้ยไปโรงงานพับถุงไปโรงงานเย็บเย็บอวนอย่างเงี้ยพี่บางทีเย็บในมือพังหมดเลยนะแล้วต้องได้ยอดอย่างพับถุงเนี่ยมันจะต้องมียอดไม่ใช่ว่าเรานึกจะทำก็ทำงี้ไม่ได้นะยอดสมัยก่อนเนี่ยโรงงานเนี่ยพอเข้าโรงงานเนี่ยเขาจะมียอดงานให้เราเลยให้เราทำเลยนะวันนึงเนี่ยเราต้องทำให้ได้เท่านี้แล้วพี่คิดดูวันหนึ่งเนี่ยทำเนี่ยแบบโอ้โหแบบรู้เรื่องอะทำแบบว่าไม่ต้องไปไหนอะมึงตั้งหน้าตั้งตาทันเดียวคือจะไปเล่นไปคุยใครไม่ได้อะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ยอดพอไม่ได้ยอดปุ๊บตอนเย็นเนี่ยมันเช็คยอดเอายอดงานไปส่งถ้าไม่ได้ยอดมันก็โดนซ่อมโดนซ่อมนี่คือไปทำอะไรโดนทำโทษอะไรโดนกอดคอลูกนั่งเนี่ยทีเป็นร้อยอย่างเงี้ยไปซ่อมสั่งไปฝึกอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันไม่ได้มันก็โดนเก็บยอดมันก็มีสมัยก่อนโดนเก็บยอดใช่คืออะไรก็แบบว่าเรียกมาตีมั่งอะไรมั่งเงี้ยเอ็มพี่สงสัยอย่างสิทำไมนักคุมก็ต้องสีเรียกกับจำนวนยอดของนักโทษต้องทำพับถุงได้ทั้งนี้เท่านี้เท่านี้ทำไมต้องสีเรียกขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันโรงงานที่เราทำงานให้เขาเนี่ยเขาก็มีผลประโยชน์ตรงนั้นของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตังค์เลยพี่โอ้เจ้าที่ก็ได้ตังจากการผลงานจากโรงงานเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเคี่ยวเข็นให้นักโทษต้องทำงานตามเป้าด้วยนักโทษก็เหมือนแรงงานแรงงานฟรีด้วยใช่โอ้โหมันลำบากพี่มันเหนื่อยถ้าเรามีเงินอะสมมติถ้าผมมีเงินมีญาติเงี้ยมาเยี่ยมเงี้ยญาติพอมีเงินหน่อยก็พอจะแบบใต้โต๊ะได้หัวหน้าให้เสมียนอะไรเงี้ยตัดยอดให้หน่อยจากหนักให้เป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราลำบากเราก็ต้องทำถ้าเรามีพวกมีฝูงคอยช่วยมันก็ดีหน่อยแล้วคุณเด่นต้องทำไหมผมไม่เคยทำทำไมคุณเด่นไม่ได้ทำเพราะผมเกย์คุณไม่จ่ายเงินผู้คุมถึงไม่ได้ทำหรือว่าผมไม่จ่ายผมไม่อะไรงั้นเพราะหนึ่งญาติผมไม่มีแม่ผมที่บ้านผมยากจนไม่มีเงินมาเยี่ยมเหมือนคนอื่นแม่ผมไม่เคยเอาเงินมาให้ผมสบายเหมือนลูกคนอื่นเขาผมใช้ฝีมือผมเองผมก็ดูแล้วว่าถ้าผมทำอ่ะผมต้องทำตลอดถูกไหมถูกถ้าผมทำครั้งหนึ่งเนี่ยผมต้องทำตลอดคุณต้องกลายเป็นแรงงานนรกอยู่ในโรงงานใช่เพราะฉะนั้นคุณวิธีการยังไงคุณถึงไม่ทำได้ผมก็ไม่ทำอันนั้นคุณก็ไม่เคี่ยนคุณเหรอก็ตีก็ตีไปผมก็โดนตีจนเขาไม่ตีผมแล้วพอเขาตีผมเสร็จเขาก็ไล่ผมเขาก็รู้แล้วว่าผมไม่เอาว่าผมกระด้างกระเดื่องเขาจะเรียกว่าพวกนี้จะเป็นพวกกระด้างกระเดื่องเจ้าหน้าที่ก็จะทำหนังสือเรียกผมมามึงผิดวินัยเรียนจำนะเอาเลยหัวหน้าผมไม่ทำเต็มที่เลยเขาก็เอาผมย้ายไปโรงงานอื่นพอผมไปโรงงานอื่นผมก็ไม่ทำอีกสุดท้ายนายก็จับผมไปตีตัวนผมก็ออกไปอีกไม่ไรต่อก็ไปเรื่อยๆมันก็ส่งผมไป8โรงงานผมก็ไปทุกโรงงานทุกโรงงาน8โรงงานคุณก็ไม่ทำงานผมไม่ทำผมไปผมก็ไม่ทำบอกหัวหน้าตีผมไม่ตายผมก็ไม่ทำโทษผมเยอะพี่โทษผม20กว่าปีแค่โทษผมก็เครียดพอแล้วแล้วให้ผมมานั่งทำงาน20กว่าปีอย่างเงี้ยเหรอผมไม่ทำดีกว่าจนสุดท้ายมันจะมีพวกนี้อยู่ยุคนั้นนะครับพอพวกเกเรเนี่ยพวกพฤติการดื้อด้านเนี่ยก็ด้านกระเดื่องเนี่ยโรงงานเขาชักกลัวแล้วเขาจะเห็นหน้าผมเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาบอกเฮ้ยกูไม่เอามึงไปโรงงานอื่นเลยคือทีเนี้ยผมก็สบายแล้วไม่ต้องไปอยู่ในโรงงานแล้วเราก็จะไปอยู่พวกโยธาจะมีโยธาให้เรากวาดใบไม้ตัดหญ้าอะไรเงี้ยอยู่ไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะเขาทำในคุกเรือนจำใช่ผมก็สบายไม่ต้องมียอดงานผมก็เดินเซิร์ฟผมแต่งตัวหล่อทุกวันไม้กวาดอันนึงนะผมก็ไปกับเพื่อนกับฝูงในนั้นเนี่ยมีนักโทษอื่นๆมากมายได้ข่าวว่าในตอนในชีวิตของนักโทษตอนนั้นเนี่ยทุกคนมีอาวุธอยู่ในมือมีเรือนจำที่ผมอยู่มีเป็นเรือนจำที่แบบว่าตอนที่ผมอยู่นะแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาที่นั่นอ่ะมันน่ากลัว
มันเอาไม่ทันเวลามันมีเหตุมันน่ากลัวพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ในแดน10คนและชุดพวกผมอยู่กันเนี่ยเป็นพันถามว่าเจ้าหน้าที่จะเสี่ยงมั้ยล่ะพี่เวลามันตีกันเจ้าที่ก็วิ่งหนีไปสิก็ออกข้างนอกหมดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเชิญเลยมึงเอาเลยกูไปละพอเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเวลาเขาตีกันเนี่ยมันเหมือนกับช่างกลตีกันไหมสองฝ่ายประชันนะตีแล้วก็จบมันเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่ามันตีกันใช้ระยะเวลาในการตีกันนานขนาดไหนนานพี่มันลุงลังเลยคือมันไล่เก็บสแปร์เลยฮะคือว่าตีกันน่ะสมมติบ้านเนี้ยโดนปิดกล่องเนี่ยบ้านนี้มี50คนก็ต้องตีให้หมด50แล้วก็ต้องเอาออกจากแดนไปให้หมดจะไม่ให้หลงเหลือไว้สักคนเดียวเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุเนี้ยเขาก็จะจับแยกแล้วจะมีใครพวกใครใครพวกใครใครพวกใครอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ถึงก็มองดูว่าไอ้ฝั่งเนี้ยน้อยสู้คนส่วนมากไม่ได้ก็จับย้ายไปย้ายแล้วเขาจะย้ายอยู่ตรงไหนอะฮะย้ายไปแดนอื่นไม่เกี่ยวกันเลยจะมีโอกาสได้เจอกันเลยใช่ก็ไปอยู่แดนอื่นเลยที่ตีกันเนี้ยมันตีกันด้วยเหตุผลคืออะไรอะฮะผลประโยชน์มากกว่าพี่มันวงจรชีวิตมันอยู่แค่นั้นเนี้ยมันแคบคุณเอ็มเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยที่เป็นหัวเรือเนี่ยมีคนอยู่ในคอนโทรลของคุณเอ็มเนี่ยกี่คนเป็นร้อยพี่ผมปกครองคนเป็นร้อยคุณเอ็มมีเป็นคนมีบารมีเป็นหัวเรือเนี่ยทำจริงๆเหอะมีคนจะมาแย่งตำแหน่งหัวเรือของคุณเอ็มไหมคนเกลียดก็มีพี่คนเกลียดก็มีใช่คนรักมีคนเกลียดมีแต่เราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้นานเราก็ต้องทำความดีไว้เยอะคุณมีวิธีการยังไงอะถึงจะปกป้องตำแหน่งหัวเรือได้การที่ผมอยู่จุดเนี้ยผมเสี่ยงกว่าคนอื่นผมเสี่ยงกว่าคนในบ้านผมทุกคนอย่างในบ้านผม100คนเนี่ยเขาอะไม่มาเล่นคนในบ้านผมหรอกถ้าเขาจะเล่นอะเขาต้องเล่นหัวเรือเขาต้องเล่นผมก่อนเพราะฉะนั้นคุณเอ็มก็ต้องระวังผมต้องพร้อมตลอดเหนื่อยไหมอะเหนื่อยพี่กลัวไหมกลัวเคยคิดนะว่าสักวันกูจะพลาดเมื่อไหร่เพราะว่ามันอยู่จุดนั้นมันเด็ดเดี่ยวพี่มันเด็ดเดี่ยวมากวันที่คุณเอ็มออกจากคุกเนี่ยคุณเอ็มเดินทางที่เป็นหัวเรือเนี่ยคุณเอ็มเป็นห่วงลูกน้องที่อยู่ในบ้านขนาดไหนผมไม่ห่วงเพราะตลอดเวลาที่ผมอยู่เนี่ยคือมันเป็นนี่อยู่แล้วพี่มันเป็นเรียกว่าวัฏจักรอยู่แล้วคนไปเขาก็ต้องคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปก็คือพอคุณเดินออกไปก็ทิ้งไว้แค่ความดีทิ้งไว้ว่าให้คนคิดถึงพอแล้วมันมีคนมาทำแทนที่คุณเอ็มมันมีอยู่แล้วพี่คำถามสุดท้ายที่อยากจะถามคุณเอ็มเนี่ยคุกเขาคนโฉดเนี่ยของไผ่ที่ว่าเป็นคุกปิดเนี่ยมันยังมีคุกแบบนี้อีกไหมในสมัยนี้เหรอไม่มีแล้วพี่สมัยนี้โดนปราบไปเรียบร้อยแล้วมันปราบปรามมันกวาดล้างตั้งแต่ยุคคสช.ปี57กว่าล้างสัมปทานทุกอย่างหมดทุกอย่างไม่มีเหลือวันที่คุณเอ็มได้เป็นอิสระเนี่ยตอนวันนัดแรกที่ออกจากคุกเนี่ยคุณเอ็มทำยังไงครับรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้โหผมออกจากคุกมาปี60ผมออกมาผมคือเคว้งอ่ะคือกูจะทำยังไงดีว่าออกไปข้างนอกมันลืมไปหมดมันเหวอไปหมดมันไม่รู้มันไม่มีจุดหมายแต่ผมอาศัยถือว่าผมยังดีมีบุญวาสนาผมยังมีบุญเก่าบุญเก่าก็คือว่าที่ผมเคยช่วยเหลือเขาไว้ข้างในที่ผมเคยมีเพื่อนมีฝูงอยู่ข้างในพอเราออกมาเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยพวกเนี้ยเขาซัพพอร์ตผมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอ็มก็เลยมีงานมีกิจการของตัวเองใช่ใช่ทำฟาร์มไก่ชนใช่ทำที่ไหนฮะตอนนี้ผมทำฟาร์มไก่ชนที่นครนายกมีกี่ตัวฮะไก่ชนโอ้โหเยอะพี่ผมเลี้ยงชนไก่ผมชนไม่ได้ชนหลักพันหลักร้อยนะพี่ผมชนหลักล้านพี่เหรอใช่ถ้าเปรียบความรู้ในการเลี้ยงไก่ชนยังไงอะคือเรามีความรู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอเราออกมาเนี่ยเราทิ้งไอ้นิสัยที่โก๋ขาใหญ่ในคุกเนี่ยผมทิ้งหมดเลยผมทิ้งไว้ในคุกหมดเลยผมออกมาเนี่ยผมมามองตัวเองว่าเราเนี่ยถนัดอะไรเรารักทั้งไหนที่เราแบบว่าไม่เป็นรองใครแต่ยังผมชอบไก่เนี่ยจะให้ผมไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมถูกผมก็เลยเอาว่าไก่ชนเนี่ยแหละที่จะพาให้เรารอดที่จะเป็นหลักให้เราได้
ตอนนี้ก็เป็นหลักให้คุณเอ็มได้แล้วใช่แล้วก็ทำผับด้วยผับนี่ก็ทำด้วยเป็นหุ้นส่วนสถานบันเทิงเนี้ยก็พอได้อยู่คำถามสุดท้ายต้องถามคุณเอ็มคุณเอ็มอยากจะเตือนสติอะไรกับเด็กวัยรุ่นที่ใจร้อนอยากจะเตือนเลยเด็กๆวัยรุ่นที่ใจร้อนนะคือเราเนี่ยเคยผ่านตรงนั้นมาก่อนผมรู้เลยว่าช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยใครก็ว่าเราห้ามเราเราไม่เคยฟังพ่อแม่พูดยังไม่ฟังเลยแต่ขออย่างเดียวคือว่าน้องๆเนี่ยที่กำลังแบบว่าหลงผิดนะกำลังคิดว่าเอ้ยพวกพี่อยากเป็นแบบพวกพี่ติดยิงเขาเข้าคุกออกมาเล่าเรื่องอยู่ได้เท่มันไม่ใช่ชีวิตผมกว่าจะรอดมาทุกวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่แล้วอย่างนึงมันไม่มีอะไรดีสูญเสียหมดทุกอย่างไหนจะเมียไหนจะคนรักไหนจะพ่อแม่ไหนจะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไม่มีใครเหลือคือชีวิตวัยรุ่นมันมีอยู่แล้วพี่ครับแต่ขอให้มีสติแค่นั้นเองครับก็ขอบคุณคุณเอ็มนะครับที่มาคุยกันวันนี้อย่าลืมนะเพราะว่าชีวิตนอกคุกเนี่ยยังไงก็ดีกว่าชีวิตในคุกและที่สำคัญไปใช้ชีวิตในคุกบางทีคุณออกจากคุกมาคุณไม่ได้ออกมาด้วยตัวและร่างกายแต่คุณออกมาเป็นห่อให้พ่อแม่เอาไปฝังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มพลรายมากนะครับผมครับผมครับขอให้โชคดีกับกิจการไก่ชนนะครับรวยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอนดิเชนนะครับถังเช่าสกัดที่ประสบที่มาจากทิเบตนะครับเป็นถังเช่าสีทองพร้อมกับมีสารสกัดจากเห็ดสีชนิดช่วยบำรุงร่างกายอันนี้ไก่ชนกินไม่ได้นะครับแต่ว่าคนกินแล้วแข็งแรงนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ